เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับก็อยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์แล้วก็เกม Ragnarok Tactics 2นะวันนี้นะครับจะมาพูดเกี่ยวกับทางด้านของข้อควรระวังและกันสำหรับคนที่จะมาเล่นใหม่ใน Ragnarok Tactics 2ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นที่อยากจะมาเล่นเอาของรางวัลกิจกรรม Ragnarok Collab กับทางด้านของตัว Ragnarok Tactics นะครับแหวน Temporal หรือคนที่จะมาอยากเล่นจริงๆนะครับก็ได้ทั้งนั้นนะฮะไม่ซีเรียสแต่ว่ามันก็ต้องมีสิ่งที่ต้องรู้ก่อนแล้วกันนะครับผมอยากจะมาไกด์เอาไว้นะครับเผื่อคุณผ่านเห็นคลิปนี้แล้วมันจะเป็นประโยชน์กับคุณก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมข้อแรกนะครับหลักๆเลยนะครับทางด้านของตัวเกม Ragnarok Tactics เนี่ยนะครับจะสามารถเรียกได้ว่ารีเซ็ตนะครับ ID ไม่เชิงว่ารีเซ็ตคือเราเริ่มเล่นด้วย ID Gate นะครับผมแล้วมาสุ่มหาตัวละคร SS ตัวแรกที่เราอยากจะได้นะครับผมโดยการสุ่มไปเรื่อยๆเล่นติวตอเรียลแล้วก็สุ่มตัวแรกไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับผมอันนี้ทุกคนสามารถทำได้ในเกมนี้แต่ถ้าถามผมควรทำไหมนะครับไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วทีนี้เนี่ยผมก็จะสรุปให้เลยว่าตัวอะไรที่ได้แล้วมันเจ๋งอ่ะนะครับมันดีที่สุดนะครับผมขอให้เป็นทางด้านออคฮีโร่แล้วกันสมุดภาพยังไม่เปิดด้วย ID นี้อันนี้ ID ไก่นะครับอ่ะนะครับก็คือออคฮีโร่ทำไมผมถึงบอกว่าออคฮีโร่ไม่ใช่ตัวแหละไม่ใช่ตัวอะไรแต่ผมมองว่าออคฮีโร่ดีที่สุดเพราะว่าเป็นแท้งที่มันไปได้ยันจบเกมจริงๆนะครับผมเริ่มมาคุณมีแท้งที่ดีที่สุดเรียกได้ว่าท็อป3ในเกมแล้วแล้วคุณก็แค่หาตัวฮิลกับตัวดาเมจซึ่งออคิโลเนี่ยมันสามารถแท้งได้แม้ว่าตัวมันเองเนี่ยจะดาวต่ำกว่ามอนเตอร์มันยังพอแท้งไหวไม่เหมือนแท้งตัวอื่นๆที่จะต้องมีค่าพลังที่ดีมากพอนะครับอันนี้ก็คือข้อแนะนำสั้นๆแล้วกันแต่คุณจะโลหาตัวแบบหายากอย่างพวกตระกูลแล็บก็ได้ไม่ว่ากันข้อ2นะครับผมทางด้านเกมนี้นะครับทรัพยากรเป็นแบบไอดอลก็คือขึ้นตามนาทีนะครับ ID ใหม่ๆก็จะขึ้นน้อยนะครับผมอันนี้เนี่ยได้ลูกไฟนาทีละ36อันเท่านั้นเองคือน้อยมากๆแล้วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามด่านประจนภัยที่เราผ่านนะครับผมซึ่งอ่ะเดี๋ยวผมจะผ่านให้ดู1ด่านแล้วกันนะครับเมื่อสักครู่36ใช่ไหมนะครับมาดูกันไอดีไก่ที่ยังกดอัตโนมัติไม่ได้เลยโอเคขอโทษทีใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับผมคือมันจะกดคูณ2กับอัตโนมัติได้หลังจากผมผ่าน2ขีด1ก็คือด่านนี้นะครับผมโอเคแล้วมาดูกันตอนนี้ก็เป็น84แล้วเห็นไหมคือมันก็จะเพิ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมยิ่งคุณตะลุยด่านไปได้เยอะยิ่งเพิ่มเยอะดังนั้นเริ่มต้นแรกสุดนะครับเมื่อคุณเข้ามาในเกมแล้วนะล็อกแท็กติกเนี่ยให้ทำอะไรนะครับหลังจากคุณเปิดกาชาอย่างแบบสมใจแล้วนะเปิดกาชาคงใช้เวลาไม่นานให้คุณรีบตะลุยด่านประจนภัยไปให้ได้ไกลที่สุดเท่าที่ตัวละครคุณจะไปไหวนะครับและตอนต้นเนี่ยสามารถอัพทางด้านของตัวเลเวลเนี่ยขึ้นไปได้เลยไม่ต้องเสียดายมากนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากินมันเนี่ยมันก็จะได้ทรัพยากรคืนมาแบบ 100% นะครับไม่ต้องกลัวนะฮะอันนี้ก็คือข้อที่2นะครับผมข้อที่3อันนี้ผมว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับเพราะว่ามือใหม่หลายคนเนี่ยเวลาได้ของรางวัลมาเขาแจกอะไรมาเราก็จะมักจะกดใช้กดใช้กดใช้โดยไม่ได้แบบสนใจมันมากเพราะว่าคิดว่ายังไงมันก็ต้องแจกของที่ดีสำหรับเรามาอยู่แล้วถูกไหม
แน่นอนครับเขาแจกของดีมาแต่ว่าคุณใช้ไม่ถูกนะครับนั่นก็คือสิ่งนี้นะครับอันนี้เนี่ยมันจะมี3แบบนั่นก็คือทางด้านที่เป็นเงินเป็นลูกไฟสีเขียวนะครับนี่เป็นเงินแบบนี้มันก็จะมีเวลาแตกต่างกันไปคือ1ชั่วโมง2ชั่วโมง8ชั่วโมง24ชั่วโมงนะครับทีนี้นะครับถามว่าอันนี้ทำไมถึงเป็นข้อควรระวังที่สำคัญที่สุดที่ผมมองว่าต้องระวังเลยนั่นก็คือไอ้นี่เนี่ยมันจะแจกมาตั้งแต่ต้นเกมหลายอย่างมากนะครับหลายอันมากอันนี้ผมเล่นไปแป๊บเดียวมันได้มา2อันแล้วแต่ที่จริงได้มาอีกเป็น10อันเลยนะครับก็คือถ้าคุณกดใช้เนี่ยมันบอกว่ามันจะได้เงินเท่ากับระยะเวลา1ชั่วโมงในการไอดอลของคุณก็คือแบบในการที่แบบตัวละครเนี่ยมันเดินอัตโนมัติไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้เงินมา1ชั่วโมงถ้าคุณกดใช้ตั้งแต่เริ่มเกมเป็นไงครับมันได้แค่ 5,000 กว่าเซนีซึ่งโคตรจะน้อยมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยถ้าไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องใช้ก็คือตะลุยทุกๆอย่างจนที่มันไม่สามารถผ่านคอนเทนต์ไหนในเกมได้แล้วเราค่อยมาแบบตัดสินใจว่าเราจะใช้มันมากน้อยแค่ไหนอันนี้ถึงจะคุ้มที่สุดอันนี้ต้องระวังเลยอย่าแบบว่าเริ่มเกมมากดใช้นะครับคุณจะเสียเปรียบคนอื่นมากๆในช่วงต้นเกมนะครับผมโอเคอ่ะนะครับผมต่อมาเรื่องของทรัพยากรนะครับเดี๋ยวผมสักครู่นะครับผมต่อมานะครับมาในเรื่องของทรัพยากรกันบ้างนะครับผมเมื่อสักครู่เนี่ยผมเล่น ID ไก่ให้ดูแล้วกดให้ดูแล้วใช่ไหมว่า2ชั่วโมงเนี่ยได้เซนีเท่าไหร่แล้วมาดู ID หลักผมนะครับจาก 5,000 เป็น 200,000 นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณใช้พลาดเนี่ยมันจะน่าเสียดายมากๆนะครับผมอ่ะต่อมานะครับลำดับความสำคัญนะครับผมข้อที่เท่าไหร่แล้วข้อที่5ลำดับความสำคัญนะครับของทรัพยากรในช่วงต้นเกมนับเฉพาะแค่ในช่วงต้นเกมนะครับอะไรสำคัญที่สุดนะครับผมในช่วงต้นเกมเนี่ย2สิ่งที่คุณจะขาดแคลนนะครับมันแจกมาน้อยแล้วก็ใช้เยอะนั่นก็คือเซนีกับทางด้านทาเลนต์ฟรุตนะครับเพราะว่าทาเลนต์ฟรุตเนี่ยช่วงต้นๆน่ะคุณจำเป็นจะต้องอีโวตัวละครหลายๆตัวพร้อมกันมันจะไม่พอนะครับซึ่งตัวเกมก็มีอีเวนต์หรือว่าเติมเงินนะครับให้ใช้นะครับแล้วมันก็จะได้เจ้าสิ่งนี้มากล่องนี้นะครับกล่องหน้าตาแบบนี้ที่เขียนว่า Basic Resource Optional Box เนี่ยถ้าคุณได้มันมานะครับมันจะมีให้เลือก3แบบก็คือเรื่องเงิน2ล้าน6กับไอ้เงินแบบเนี้ย8ชั่วโมง6อันหรือทางด้าน Monster Spirit นะครับ3ล้าน9กับไอ้นี้อีก3อันนะครับหรือ Talent Food นะครับ 2,000 อันและนี้ก็อีก3อันส่วนใหญ่นะครับถ้าคุณได้มันมาช่วงต้นเกมเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าคุณน่ะอยากจะเลือกเงินมากๆเพราะว่าเงินเนี่ยขาดแบบขาดที่สุดแล้วมันใช้หลายที่นะครับผมแล้วก็หาได้น้อยกว่าทางด้านของไฟเขียวด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำก็คืออยากให้คุณเลือกไฟเขียวมากกว่านะครับจำนวนไฟเขียว3ล้านกว่าเนี่ยในช่วงต้นเกมเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เป็นจุดตัดได้เลยว่าคุณจะไปได้เร็วหรือช้าในวันแรกนะครับผมเพราะว่าอะไรที่ผมให้เลือกไฟเขียวเพราะว่าทางด้านของเซนีเนี่ยมันสามารถนะครับที่จะหาได้จากร้านค้าทั่วไปคุณสามารถรีเฟซแล้วมันก็มีให้ซื้อได้เรื่อยๆแล้วช่วงต้นเกมเนี่ยคุณจะมีทองเยอะมากเพราะตัวเกมแจกในทางด้านของอาชีพเมนต่างๆเยอะคุณก็โลแล้วก็ซื้อนะครับช่วงต้นเนี่ยผมแนะนำให้ซื้อ100ทองได้ 500,000 เซนีนะครับเพราะว่าซื้อพวกนี้มาคุณใช้ไม่คุ้มจนกว่าที่คุณจะใช้อันนี้แล้วคุ้มกว่าเนี่ยค่อยเลือกซื้ออันนี้นะครับแล้วมันก็จะมีทางด้านของดอกเหลืองเหมือนกันนะครับ Talent Food ที่ใช้250ทองแล้วซื้อได้พันอันช่วงต้นเกมเนี่ยคุณขาดแคลนพวกนี้ก็จริงแต่คุณหามันได้แต่ทางด้านของ Monster Spirit หรือไฟเขียวที่ผมเรียกเนี่ยมันหาไม่ได้ครับต่อให้คุณเติมตังค์คุณก็ยังหายากเลยคุณดูแพ็กเกจนะมีแค่แพ็กนี้ไม่มีแหละคือมันหายากมากครับในช่วงต้นเกมดังนั้นเนี่ยผมแนะนำว่าถ้าคุณได้เจ้ากล่องที่ชื่อว่า
เบสิกนี่กล่องนี้นะครับ Basic Resource Optional Walk เนี่ยมาให้เลือกไฟเขียวในวันแรกมันคุ้มที่สุดนะครับที่จริงคุ้มที่สุดตลอดเพราะว่าไฟเขียวมักจะเป็นของที่เราขาดแคลนเสมอเพราะว่าอย่างที่ผมบอกมันหาในด้านอื่นไม่ได้คือไม่ว่าคุณจะเป็นทางด้านของตัว achievement นะครับปลดล็อกได้แต่เงินครับท่านผู้ชมไม่ได้ไฟเขียวนะฮะดังนั้นเลือกไฟเขียวนะครับข้อที่5ก็จบกันไปนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมจะมีเรื่องอัญเชิญอีกอันหนึ่งนะครับอัญเชิญเนี่ยเกมนี้มีการันตีทุกๆ30การอัญเชิญถ้าคุณอัญเชิญได้ SS มันก็จะนับใหม่นะครับผมดังนั้นการอัญเชิญเนี่ยมันก็มีทริคอยู่บ้างเล็กน้อยอย่างเช่นเกมนี้เนี่ยมันจะมีทางด้านของตู้นะครับอยู่4ประเภทด้วยกัน1ตู้ทั่วไป2ตู้ธาตุนะครับผมตู้ธาตุก็คือต้องใช้ไม้บอสไม้บอสเนี่ยหายากนะครับผมมีใน achievement บ้างหรือในตัวดันเจี้ยนต่างๆบ้างแล้วก็ส่วนใหญ่มาจากเติมเงินนะครับอ่ะก็จะเปิดได้เฉพาะธาตุที่เราเลือกเท่านั้นซึ่งตัวธาตุเนี่ยหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละวันนะครับแต่ถ้าเราไม่อยากรอเราเสียแค่300ทองผมแนะนำนะถ้าคุณอยากได้ธาตุไหนแล้วคุณจะอยากได้มันจริงๆอ่ะแล้วทีมมันไปต่อได้ถ้าคุณได้ธาตุนั้นคุณจ่ายไปเลย300ทองคุ้มนะครับมันใช้น้อยมากต่อมานะครับตู้นี้คือตู้เฟรนด์ชิพก็คือตั๋วมาจากการกดไลค์เพื่อนนะครับรายวันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่นะครับไม่มีอะไรอีกอันนึงก็คือตู้การันตีตัวละครแบบเจาะจงซึ่งคุณจะปลดล็อกอันนี้เนี่ยก็ต้องเล่นไปเยอะพอสมควรนะครับพอเล่นไปแล้วเนี่ยนะครับผมตู้นี้เนี่ยมันจะเหมือนกับทางด้านของตู้ทั่วไปเลยซึ่งก็คือเปิดด้วยไม้ธรรมดานะครับแต่เมื่อไหร่ที่คุณเปิดแล้วเนี่ยได้ตัวละคร SS ออกมานะครับมันจะได้ตัวละครที่คุณเลือกเอาไว้นะครับตัวนั้นเสมอไม่ว่าโลนั้นคุณโล10ครั้งใช่ไหมแบบกดเลยอัญเชิญ 3,000 ทอง10ครั้งแล้วได้ SS 3ตัวมันก็จะเป็นตัวที่คุณเลือกหมดเลยตราบใดที่คุณมีหินนี้มากเพียงพอนะครับหินนี้หาได้จากไหนส่วนใหญ่เติมตังค์นะครับแจกในอีเวนต์แค่ 2-3 อันนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะเอามาเลือกตัวแหลกกันทั้งนั้นแหละเพราะมันออกยากนะครับถ้าสมมุติว่าคุณมีหินอยู่1อันแล้วในโลนั้นเนี่ยคุณเปิดได้ SS 2ตัวมันจะเป็นยังไงมันก็จะเป็นตัวที่คุณเลือกไว้1ตัวแล้วก็สุ่ม SS ออกมาอีก1ตัวเหมือนกับตู้ทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็คือหลักการทำงานของตู้ซึ่งนะครับอันนี้ข้อที่6ใช่ไหมข้อสุดท้ายนะครับผมวันที่พรุ่งนี้นะครับวันที่8นะฮะที่กิจกรรมคอลแลบเริ่มเนี่ยผมคิดว่านะครับทุกเซิร์ฟเวอร์น่าจะเป็นตู้น้ำเหมือนกันนะครับและเขาก็ได้วิจัยกันแล้วว่ามอนเตอร์ธาตุน้ำเหมาะกับการไต่หอมากที่สุดซึ่งเป็นเงื่อนไขการผ่านกิจกรรมคอลแลบครั้งนี้ดังนั้นถ้าคุณมีไม้บอสเนี่ยคุณเปิดได้เลยถ้ามันเป็นตู้น้ำแต่ถ้ามันไม่ใช่ตู้น้ำคุณก็แค่เปลี่ยนมาเป็นตู้น้ำผมแนะนำนะครับเซตที่ควรจะเล่นนะครับผมอย่างที่ผมได้พูดไปต้นคลิปก็คือออคฮีโร่ควรมีนะครับผมคิดว่าต่อให้คุณเล่นธาตุน้ำล้วนแต่คุณเล่นออคฮีโร่ได้เหมือนกันถ้าไม่มีออคฮีโร่นะครับเล่นอะไรได้นะครับผมเล่นน้ำล้วนเลยใช้ทางด้านของStormy Knight นะครับผมหรือว่า Knight of Wisdom ในเกมนี้นะครับใช้ Stormy Knight ได้นะครับเป็นแทงค์ที่ดีเหมือนกันดีมากเลยแหละเพราะว่ามีสกิลรวบนะครับผมแล้วเล่นคู่กับอะไรเล่นคู่กับเต่าเป็นดาเมจหลักในทีมเพราะว่าเวลาใช้สกิล1เนี่ยมันจะยิงกระสุนน้ำออกไปรัวๆนะครับซึ่งจะทำให้ทางด้านของตัวละครที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยโดนดาเมจทั้งหมดนะครับแล้วเราเล่นยังไงมันก็รวบมาแล้วก็ยิงถูกไหมนะครับอันนี้2ตัวแล้วนะตัวที่3อันนี้โคตรโกงผมว่าทุกคนที่เล่นมาประมาณนึงเนี่ยน่าจะมองว่ามันเป็นตัวละครที่โกงที่สุดในเกมเก่งกว่าตัวแลบอีกสำหรับผมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมีครบทุกอย่างที่มันจะสามารถ
ทำลายฝั่งตรงข้ามได้นะครับมันมีสถานะหลับหมู่ทั้งจอ5วินะครับโคตรเยอะนะครับแล้วตอนที่โดนหลับตัวละครที่โดนดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะครับโดนดาเมจเพิ่มขึ้นแล้วก็สามารถบัฟดาเมจให้ทีมตัวเองตีแรงขึ้นด้วยนะครับแล้วก็สามารถมีสถานะที่ตัดตัวละครฝั่งตรงข้ามคือนอกจากหลับแล้วนะมันยังมี CC ประเภทตัดตัวละครนั้นเนี่ยออกจากเกมด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีแพสซีฟที่เมื่อโดนโจมตีเนี่ยจะล้างสถานะบนตัวเองก็คือแบบมันจะพลิ้วมากครับแบบปกติเวลาโดน CC มันก็จะโดนตีฟรีใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยพอโดน CC ปุ๊บโดนตีมันล้าง CC แล้วก็วาร์ปไปในตำแหน่งอื่นด้วยก็คือแบบตายยากมากคือตัวนี้นี่เก่งมากตอนนี้เรามีอะไรละเรามีตอมมี่ไนท์นะครับเรามีพีโอนี่เรามีเต่า3ตัวแล้วนะครับแล้วก็ตัวหลักของเราอีก1ตัวเป็น4ตัวสุดท้ายที่ผมจะแนะนำก็คือทางด้านของตัวแอนเจลิงอันนี้นี่ฮิลเทพมากฮิลโหดสุดๆนะครับอันนี้ก็คือเซตน้ำเนี่ยเล่นได้หลายตัวมากหรือถ้าคุณไม่มีพีโอนี่คุณใช้กามแทนก็ได้นะครับผมประมาณนี้แล้วก็เกือบลืมข้อที่เรียกได้ว่าสำคัญมากๆอีกข้อหนึ่งเท่ากันทุกข้อสำคัญหมดแต่ว่าอันนี้เป็นอันดับต้นๆนะครับผมก็คือตอนเซิร์ฟเปิดเนี่ยนะครับผมอารีน่าพวกนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเต็มไปด้วยบอทครับผมอยากให้ทุกคนเนี่ยพยายามที่จะประจนภัยไปได้ให้เร็วที่สุดแล้วก็อัพทีมให้ได้แบบโอเคในระดับหนึ่งอ่ะและรีบมาไต่อารีนาให้ถึงที่1เซิร์ฟนะครับผมเพราะตอนนั้นมันจะเป็นบอทอยู่คุณน่าจะไต่ได้ไม่ยากนะครับซึ่งถ้าคุณไต่มาได้ตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเนี่ยคุณได้อะไรมาดูนี่คุณได้ทองมหาศาลคุณได้ชุดสวมใส่มหาศาลนะครับดูทองดูไม้นะครับและสุดท้ายได้กล่องเลือกตัวละครด้วยซึ่งอย่างที่ผมบอกเลือกตามได้เห็นไหมคุณมีกามแล้วถ้าคุณเปิดได้กามคุณก็อีโวกามได้อีกและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับสำหรับข้อควรระวังนะครับผมแล้วก็ไกด์นะครับเล็กน้อยสำหรับคนที่อยากจะมาเริ่มเล่นแล้วล็อกแท็กติกแล้วก็อยากจะแค่เข้ามาทำอีเวนต์ไต่หอถึงชั้น100นะครับผมแนะนำทีมน้ำนะครับและอื่นๆก็ตามในคลิปนะครับที่จะต้องรู้เอาไว้นะฮะลากันไปก่อนครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ